สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมชิ้นใหม่ของสำนักตรวจสอบที่มีชื่อว่าวารีกุญชรวารีกุญชรเป็นยานไร้คนขับทางน้ำประเภทหนึ่งซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆที่สำคัญดังนี้ใบพัดขับเคลื่อนกล้องวิดีโอ GPS และเซ็นเซอร์วัดความลึกความขุ่นและความนำไฟฟ้าระบบการทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนโดยใช้ใบพัดและใช้การขับเคลื่อนผ่านการควบคุมโดยใช้วิทยุบังคับซึ่งมีโหมดการควบคุม2ระบบได้แก่การบังคับด้วยตนเองและการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติโดยใช้เรือขับเคลื่อนไปตามจุดที่กำหนดไว้บนแผนที่ประโยชน์ของเจ้าวารีกุญชรก็คือวัดความลึกของท้องคลองและคุณภาพน้ำวัดความขุ่นและความนำไฟฟ้าโดยจะเก็บค่าทุกๆ1วินาทีนอกจากนี้เจ้าวารีกุญชรยังมีระบบกล้องวิดีโอส่งภาพการสำรวจคลองมายังผู้ใช้งานทำให้สามารถเห็นสภาพแวดล้อมของคลองที่ทำการสำรวจเนื่องจากเจ้าวารีกุญชรซึ่งมีขนาดเล็กและขับเคลื่อนโดยการควบคุมโดยวิทยุบังคับทำให้เจ้าวารีกุญชรมีความสามารถในการเข้าถึงและสำรวจคลองในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ยาก